ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดียังให้คุณผู้ชมได้ส่ง SMS เข้ามาเพราะว่าเราจะแรนดอมท้ายรายการเลยนะคะที่วันนี้จะมีโอกาสได้รับเศียรบรมครูปู่ฤาษีตาไฟนะคะ2ท่านด้วยกันแต่อย่าลืมระบุชื่อนามสกุลนะระบุข้อความแล้วก็ระบุจังหวัดเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ชมอยากจะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะสำหรับทั้งกองใหญ่ได้รับพระแม่ธรณีนะคะขนาดหน้าตัก5นิ้วซึ่งต้องบอกว่าเป็นรูปลักษณ์ที่เฉพาะเลยนะคะที่ครั้งนี้ครูถาตั้งใจที่อยากจะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันแล้วก็มอบให้เนี่ยคือคุ้มค่าแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญกันก็ไปดูแลในการสร้างโบสถ์ไปดูแลในการสร้างเจดีย์กันต่อด้วยนะคะสำหรับกองใหญ่ 1,999 บาทนะคะแล้วก็สำหรับกองเล็กนะคะ499บาทได้รับชุดพระศรีอริยะเมตไตรโอ้โหบอกเลยว่าหลายคนได้ทราบถึงเขาเรียกว่าลวดลายไปแล้วนะคะได้ทราบถึงเรื่องของมวลสารบางส่วนนะคะที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปแค่นี้ก็คุ้มค่ามากๆที่มีโอกาสได้บูชากันไปนะคะแต่นอกเหนือจากคุ้มค่าในเรื่องของวัตถุมงคลการได้ร่วมบุญร่วมกุศลแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานบุญงานกุศลและกฐิน1ปีมีครั้งไปดูแลโบสถ์นะบางทีหลังใช่ไปต่อเติมประตูหลังคาอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของมหาเจดีย์นะคะดูแลแล้วก็ร่วมบุญร่วมกันนะคะตรงนี้ก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งความจำนงกับทางทีมงานได้0851293697และ0831997972ตอนนี้มา SMS กันต่อดีกว่าค่ะมาที่ SMS นี้นะครับมากันที่ SMS ต่อมาเลยนะคุณผู้ชมจะได้ร่วมลุ้นกันเป็นรางวัลผู้โชคดีกันด้วยคุณสุภวรรณนะคะบอกว่าเลขบัตรประชาชนเนี่ยเลขท้าย590ถามเรื่องคู่เรื่องโชคลาภเรื่องการเงินค่ะโชคลาภของคุณในช่วงนี้นะฮะคุณสุภวรรณเนี่ยอาจจะได้ข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีนักกับเรื่องของการเงินคือพูดง่ายว่าถ้าเราไปทำนิติกรรมสัญญาหรือลงทุนกับใครเนี่ยโอกาสเสียเปรียบค่อนข้างสูงแต่ว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยฮะมาครับมาอย่างต่อเนื่องด้วยซ้ำไปชีวิตคู่อาจจะเป็นชีวิตที่ต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็จะเป็นช่วงที่นะฮะในช่วงนี้จะเป็นบุคคลที่3นะคาบเกี่ยวมานะอันนั้นไม่ใช่กิ๊กหรือแก๊กอะไรทั้งนั้นฮะแต่ว่าเป็นความเข้าใจระบบเครือญาติความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะฮะจะทำให้เป็นปัญหาร้าวรานใจเล็กๆแต่ผ่านได้ก็ผ่านนะฮะสุภวรรณปล่อยได้ก็ปล่อยแล้วทุกอย่างก็จะคลายตัวครับสุภวรรณครับกับลายเซ็นนี่ไหมฮะครับเพิ่มเติมให้ลายเซ็นด้วยนะคุณผู้ชมที่ส่งเอสเมนเข้ามาไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดนะคะขอแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามมาเลยรวมไปถึงจังหวัดด้วยนะเอสเมนต่อมาค่ะมาต่อที่คุณจำลองลักษณ์นะเลขบัตร626งานอนาคตและสุขภาพงานจะได้ผู้ใหญ่ค้ำชูแล้วก็คุณรู้สึกว่าจะรับหน้าที่รับงาน2ตำแหน่งแต่ว่าสามารถทำได้โอกาสพัฒนาฝีมือคุณนี่นะมาเรื่อยๆจากตัวเองครับนะฮะมากด้วยประสบการณ์มากกว่าวิชาการนะสุขภาพประมาณช่วงนี้กระดูกนะฮะการชาปลายมือปลายเท้าโดยเฉพาะข้างฝ่ามีมาแน่ฉะนั้นการเปลี่ยนอริยบทบ่อยๆอย่ายกของหนักหรือแม้แต่การออกกำลังกายเพื่อลดสภาวะคอเลสเตอรอลนะฮะสูงเกิดขึ้นระดับส่วนต่างๆของร่างกายผลดีนะฮะระยะยาวเนี่ยคุณจะต้องดูแลงี้นะครับคุณจำลองรักครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณดำรงนะคะงานหนี้สินโชคลาภสุขภาพเลขบัตร452ขอลายเซ็นด้วยได้นะครับคุณดำรงนะฮะหนี้สินก่อนหนี้สินเป็นช่วงนะฮะผ่อนคลายแล้วนะครับหลังจากที่เจอกันในระยะอันใกล้นี้ก็คงไม่เกินประมาณอาทิตย์2สัปดาห์เนี่ยนะครับอาทิตย์1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นปมเป็นปัญหาทุเราบางพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดว่านะฮะจะหวังอะไรสักอย่างนะฮะจะเติมอะไรสิ่งกับเรื่องของการแปลสภาพทรัพย์แล้วเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ดินเนี้ยอันนี้แนะนำนะฮะอย่าไปคิดว่าเป็นเม็ดเงินสดลอยๆคุณไม่ค่อยที่จะนะสู้ดีกับการถือเงินเท่าไหร่นะครับแต่ลายเซ็นเนี้ยจะเป็นการปรับธาตุสีดินน้ำลงไปนะครับคุณดำรงครับคุณดำรงนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองกฐิน2หมายเลขที่เห็นตรงหน้านี้โทรเข้ามาแจ้งความจำนงได้เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณเอสต่อมาคุณคำรณครับอยากทราบเรื่องของแม่นางค่ะ7267ค่ะทะเบียนรถ7267นะฮะแรงปะทะเฉี่ยวชนด้านท้ายต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าบูชาสักการะนะฮะเราอาจจะบูชาด้วยรูปหล่อองค์เหมือนนะครับนะบูชารูปหล่อองค์เหมือนแต่ถ้าเป็นพระนะฮะจะเป็นพระสังฆจายหรือพระอุปคุตหรือพระโบเข็มก็ได้นะครับบูชาไว้ในรถหรืออาจจะเป็นรูปลักษณ์ของนะสมเด็จพระจันโตนะครับวางไว้หน้ารถนะเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับบูชาในวันอังคารเพราะว่ารถอังคารเนี่ยรถคุณเนี่ยวันอังคารจะเป็นหน้าเริงโภคทรัพย์การเงินบริวารที่ดีนะส่งเสริมบารมีให้เป็นโชคลาภเกิดขึ้นมานะครับคุณคำรณกับไรเซนนี่ครับ
ทุกท่านที่รับลายเซ็นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่บิลเลอร์โคด้วยนะคะแล้วก็เวลานะฮะเวลานะฮะจะร่วมกุศลสร้างบุญเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มเข้าใกล้เข้ามาแล้วไม่กี่วันแล้วนะวันสองวันนี้แล้วคงต้องไปเตรียมงานกันใครที่มีโอกาสจะร่วมบุญนะฮะก็เป็นโอกาสทองโอกาสดีของท่านแล้วนะครับใช่ค่ะแต่ว่าต้องโทรเข้ามานะคะกับพูดคุยกันทีมงานหรือว่าแจ้งความจำนงด้วยนะครับSMS คุณสุภลักษณ์นะคะทะเบียนรถ6265สีดำค่ะแล้วก็เลขบัตรประชาชน036งานเงินจะรอดไหมคะสุภลักษณ์นะฮะกำกำเกื่องอยู่นะฮะเหมือนจะเป็นรอยต่อนะถ้าถามว่าถ้าจะรอดไหมก็เกือบจะรอดแต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นคือใจเรามันแฝงอยู่นะฮะโอกาสที่ทำให้ทุกใจมันหลายๆอย่างนะเข้ามาแต่ในที่สุดก็รอดตัวนะครับสุภลักษณ์ครับรถสีดำถูกจรโลกกันนะฮะ6265เนี่ยเรื่องทรัพย์เรื่องการเงินสีดำดีเด่นครับนะฮะลายเส้นให้คุณสุภลักษณ์ด้วยค่ะสุภลักษณ์นะครับเราสะกดตามที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาเลยนะคะระบุชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดให้ชัดเจนนะยังมีเวลานะคะเดี๋ยวจะแรนดอมผู้โชคดีท้ายๆรายการเลย SMS ต่อมาค่ะครับคุณบางออนทะเบียนรถนะคะ2คันเลยคันแรก2796คันที่2 1458จะมีโชคมีลาภไหมคะโชคลาภเด่นชัดนะฮะการเงินรั่วซึมแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยก็มาไม่ค่อยเต็มไม้เต็มมือนะพูดง่ายการเงินการงานยังล่วงอยู่แต่ว่าโชคลาภยังพอไหวอยู่นะครับก็อย่าไปเสี่ยงเยอะนะทำพอดีพอดีได้มาแล้วก็พยายามแปรสภาพนะฮะแบ่งส่วนหนึ่งกุศลแบ่งส่วนหนึ่งนะฮะเพื่ อดูแลเรานะครับต้องใช้วิธีนี้แล้วก็จะทำให้เขาว่าทวีลาภมากขึ้นนะครับคุณบางอ่อนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณโชคชัยนะพี่โชคชัยนี่เองนะคะคุณและคุณตาการเลขบัตรประชาชน656เบอร์โทรศัพท์584งานเงินครับครูโชคชัยนะโอกาสขยับเปลี่ยนนะเสียเงินนะเพราะเรื่องดาวรถเรื่องทรัพย์เนี่ยนะก็วางแผนไว้นะครับโอกาสฟุกๆดีๆมาเริ่มจะมีมาบ้างนะฮะหลังจากที่เหนื่อยกันมาตั้งแต่พิธีลาวกับพี่เจี๊ยบนะครับเพราะว่าพี่โยกชัยก็เป็นแฟนรายการประจำเรานะครับไปเดินทางทำบุญสร้างกุศลกันนะโอกาสดีๆก็จะมาแต่ว่าคุณโยกพี่โยกชัยเตือนอย่างนึงเนี่ยฮะระวังเรื่องของสุขภาพเราเองก็น่าเป็นห่วงคือตัวเองเนี่ยภรรยาป่วยแล้วแหละนะก็จะดีขึ้นแต่ตัวเองเนี่ยต้องระวังนะอย่างน้อยเนี่ยเรื่องการพักผ่อนเรื่องความเครียดคลายไปนิดนึงนะครับพี่โชคชัยครับส่งกำลังใจให้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณ SMS ต่อมาคุณอนุชิตชื่อนี้ดีไหมครับเลขบัตร884ถามงานถามเงินถามโชคลาภด้วยอนุชิตนะฮะชื่อนี้ดีไหมนะครับอนุชิตนะฮะชื่อเป็นธาตุน้ำแล้วก็มีธาตุดินบางส่วนนะฮะแต่ธาตุไฟไม่มีนะครับก็พยายามเน้นเรื่องบริวารเดี๋ยวออกแบบให้นะครับ884ซับทั้ง2ตัวเลยนะฮะแล้วถ้าเป็นเรื่องเงินผมได้ผ่านแต่การงานยังติดขัดไม่สู้ดีฉะนั้นผมแนะนำลายเซ็นคุณอนุชิตนะครับลายเซ็นลักษณะนี้เลยครับอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะแท้โทรเข้ามาเป็นเจ้าภาพกองกฐินกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้นะคะก็จะมีการหล่อพระแม่ธรณีแล้วแล้วก็นำชุดพระศรีเรียเมตรัยเนี่ยเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะร่วมกันร่วมงานบุญกุศลแบบนี้แจ้งความจำนงกันได้นะคะมา SMS ต่อมาเลยค่ะมาต่อที่คุณณัฐพงศ์นะคะเลขบัตร504ชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างครับครูรัฐพงศ์เริ่มจะลอยตัวแล้วนะฮะจากระยะที่เราได้เคยผ่านพ้นจากวิกฤตแรงๆจากเรื่องการเงินกับโชคลาภที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่สุดท้ายถามว่าดีไหมรัฐพงศ์เชื่อครับว่าในจุดหล่อหลอมที่ความเป็นหนึ่งเดียวกันความคิดเราเนี่ยมันมีโอกาสจังหวะจากโคนที่หนุนลำให้ผ่านพ้นได้แต่สิ่งที่รัฐพงศ์ก็คือต้องระวังคือระวังคำพูดการเจรจาที่บางครั้งบางคราวเนี่ยนะก็ออกไปโดยที่ว่าเราไม่ได้เจตนาแต่ไปกระทบกระทั่งคนอื่นเขาเรื่องพี่เรื่องน้องนะฮะหรือแม้แต่เพื่อนๆสนิทเนี่ยนะฮะโอกาสขัดใจมันมีไปอยู่นะต้องระวังนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกนกรัตน์รอประกาศผลสอบบรรจุอยู่จะได้ไหมคะครับลุ้นๆหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนะฮะสุดท้ายงานที่เลือกอาจจะไม่ใช่งานที่ใช่อาจจะไม่ได้เลือกนะครับโอ้โหนี่นะส่งกำลังใจให้สำหรับใครกำลังแบบแข่งขันกันตอนนี้นะคะมากันในส่วนของอีเมลบ้างจากคุณเพียงระวีถามเรื่องการงานเลยค่ะบอกว่าตอนนี้เขาขายลูกชิ้นปิ้งอยู่แน่นอนนะพิกัดแถวสีลมไม่ไกลไม่ไกลเราสอสามไม้เลยกันมวยสองไม้ห้าไม้ครบพอดีน้ำจิ้มเข้มๆหน่อยเราขอแบบร้อนๆเลยฝีมือดีนะฮะเขาจะเปิดสาขาเพิ่มได้ไหมเปิดสิครับมีมือดีขนาดนี้น่าเปิดนะฮะเอามาชิมทั้งสองไม้ก่อนนะฮะเดี๋ยวให้เปิดสองสาขาก็ทำอร่อยคือนี่แหละคุณภาพที่เกิดขึ้นเรื่องของการใช้ประสบการณ์ประสบการณ์เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เรื่องของทำมาหากินนะผมส่งเสริมเลยครับทำนะครับนะคุณเพียงระวีแล้วก็มาสักครู่ลายเซ็นนะรับจากครูถาไปแล้วนะคะในอีเมลตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวแล้วเข้ามาให้ครูได้วิเคราะห์ออกแบบลายเซ็นกันได้เราเองจะนำมาตอบในช่วงท้ายรายการการ miracle_ch@
hotmail.com นั่นเองนะคะในส่วนของจดหมายหลายท่านก็ส่งจดหมายเข้ามาเยอะเราเองก็ทยอยนะมาตอบในช่วงท้ายรายการเช่นเดียวกันรวมไปถึงท่านไหนที่ได้รับลายเซ็นจากครูอัฐารบกวนนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ตามที่อยู่ตรงนี้ระบุวันออกอากาศด้วยอันนี้จะดีมากเพราะว่าน้องๆทีมงานเนี่ยเก็บไว้เป็นตั้งๆเลยนะเป็นแฟ้มคือเราไม่ทิ้งไปไหนนะก็เก็บเอาไว้แล้วก็จัดส่งจัดมอบให้จะได้นำไปปรับเปลี่ยนใช้กันนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยที่อยู่ตรงนี้สามารถที่จะส่งเข้ามาในเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะหรือแม้กระทั่งมีเรื่องราวต่างๆก็บอกเล่าเข้ามาได้แต่ที่สำคัญซีรีส์ดีจาก Miracle Channelซีรีส์ของพระพิฆเนศเนี่ยนะครับนะบอกเลยนะคะว่าหลายท่านชมแล้วมีทั้งความรู้มีทั้งสาระนะคะแล้วก็ทราบถึงประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานจริงๆเพราะว่าเรามีทั้งหมดประมาณ100กว่าตอนตอนนี้เดินทางมาอย่างเข้มข้นเลยนะคะแล้วอีกไม่กี่เดือนแล้วนะก็จะได้มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะของขวัญสุดพิเศษที่ Miracle Channel มอบให้คุณผู้ชมนั่นคือได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดี5รางวัล10ท่านเดินทางจากเมืองไทยนี่แหละค่ะไปที่อินเดียมุมไบโอ้โหประกาศรายชื่อเมื่อไหร่นะมวยประมาณเดือนธันวาคมธันวาดังนั้นช่วงนี้ติดตามใช่ต้องเล่าเรื่องราวร้อยเรียงให้เป็นด้วยโอ้โหต้องคือชมเฉยๆแล้วเพลินแต่มันสนุกอะไงฮะคือไม่ใช่ว่าดูแล้วซีเรียสไปเครียดไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆในศาสตร์และสิ่งทั้งปวงที่พระพิฆเนศเนี่ยฮะท่านสร้างบารมีอย่างไรนะครับน่าได้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ให้ได้มากที่สุด คือคำถามเนี่ยไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมซีรีส์นะคะแล้วก็มาลุ้นตอบคำถามประจำสัปดาห์กันนะในส่วนของคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมลุ้นกันก็ส่ง SMS นะคะพิมพ์ M นะตามด้วยคำตอบชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดเลยนะส่งมาที่422106แต่ว่าใครที่อยากจะชมซีรีส์ติดตามได้นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่มตรงเสาร์อาทิตย์6:20 นาทีนะคะชมให้อย่างเต็มอิ่มชมผ่านโทรทัศน์ก็ได้ชมผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ได้แต่ต้องไปกดไลค์กดถูกใจที่ Facebook Fanpage ก่อน Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ลุ้นกันตั้งแต่ต้นรายการเพราะวันนี้พิเศษมากๆนะคะที่มอบเศียรบรมครูปู่ฤาษีตาไฟให้2ท่าน2รางวัล นี้เลยมอบให้แสดงความยินดีด้วยนะคะเห็นชื่อตัวเองแล้วนะก็ติดต่อกลับมาทางรายการด้วยนะคะจริงๆอยากจะให้มีโอกาสได้มารับด้วยตนเองนะก็บอกกล่าวกับทางทีมงานได้เลยนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินต้องย้ำอีกครั้งเพราะว่าหลายท่านติดตามนะคะแล้วก็อยากจะร่วมบุญกันแบบนี้ในส่วนของกฐินปีนี้นะคะครูตั้งใจที่นะจัดทำนะคะพระแม่ธรณีนะคะขนาดหน้าตัก5นิ้วซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษจริงๆนะคะในส่วนของทางอัครเตโชธาในส่วนของศาสตร์เตโชธาไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็จะมอบให้กับท่านผู้ที่เป็นเจ้าภาพกองกฐินแล้วก็รวมไปถึงชุดพระศรีอริยาเมตไตรด้วยนะคะตรงนี้เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเราจะมอบให้กับทั้งท่านเจ้าอาวาสนะของแต่ละวัดที่ดูแลในเรื่องของการสร้างโบสถ์14แห่งด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงอีก1มหาเจดีย์นะคะก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เลย0851293697และ0831997972นะคะแล้วก็ใครอยากจะไปร่วมงานกันวันเสาร์นี้แล้วนะคะ9เดือน9วันดีๆแบบนี้นะไปร่วมพิธีกันได้ครูอัฐาเป็นเจ้าพิธีแล้วแต่ละครั้งพิธีเข้มขลังเนี่ยเราบอกเลยว่าแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยนะไปเจอกันที่วัดแจ้งสว่างตากลางหรือว่าหมู่บ้านช้างตากลางที่จังหวัดสุรินทร์นะคะไปเจอกันเช้าๆหน่อยนะคะที่นั่นก็จะมีทั้งครูบาช้างมีช้างมากมายนะคุณผู้ชมได้เห็นวิถีของเขาด้วยครับเป็นวิถีทางวิถีธรรมนะฮะในการสร้างส่งเสริมนะฮะเป็นการระลึกถึงคุณงามแห่งความดีของแผ่นดินใช่แล้วก็ทำพิธีอย่างต่อเนื่องครับใช่แล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะติดตามชมรายการได้เลยนะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง18:00 น.ตรงนะคะวันนี้มวยแล้วก็อาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ